ดีใจไหมดีดีใจมากค่ะมันก็เห็นเด็กเพิ่งเกิดมาเพิ่งเคยเจอพนันคิดเตอร์มันก็ถึงเล่นเล่นใหญ่เลยครับไม่เคยเจอน้ำตกนะครับเส้นทางธรรมชาติครับถ้ำทานลอดใหญ่นะครับวันนี้พาคุณยายครับพาคุณยายมาเข้าป่าได้ยินเสียงน้ำตกแล้วครับได้ยินเสียงน้ำตกกันหรือยังนี่ดูนะครับคุณยายไม่เคยออกมาเที่ยวไหนนะครับคุณแม่ไม่เคยมาเที่ยวนะครับครั้งแรกในชีวิตโอ้ยลมนี่มาได้มาเที่ยวก็มาตอนแก่ก็เป็นอย่างนี้แหละเดินประมาณนี้ครับใครเก็บเงินได้รีบเที่ยวนะครับระวังเด้อระวังเด้อเส้นทางจะเป็นธรรมชาติครับช่วงนี้หน้าแรงนะครับแต่ว่าบรรยากาศให้ดูรอบๆครับยังมีน้ำไหลนะครับน้ำตกจะอยู่ข้างบนนะครับถ้ำหน้าปากถ้ำระยะทางการเดินผจญภัยหรือการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติประมาณ 2.5 กิโลเมตรนะครับเข้าได้ทั้ง2ทางอีกฝั่งหนึ่งเข้าทางท่าลำไยนะครับท่าลำไยอีกฝั่งหนึ่งเข้าทางด้านวัดเขาเหล็กนะครับหรือหมู่บ้านเขาเหล็กดูก้อนหินครับผมสวยงามมากครับดูคุณยายนะครับขาก็ไม่ดีนะครับแต่อยากเที่ยวครับไม่แน่เดินกลับไปนี่ขาอาจจะหายป่วยหายเจ็บหายปวดนะครับนี่นะครับถ้ำทานลอดจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เราจะเดินลอดถ้ำไปไปดูคุณยายก่อนครับโอ้โหต้องคานขึ้นครับค่อยขึ้นเด้อไปเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทั้งน้องอินเจอน้ำตกยังลูกมาแต่ได้น้อยเนาะสวยมากครับแม่บอกเกิดมาเพิ่งเคยเจอแล้วนี่คือถ้ำทานลอดครับหมดแรงนะครับหมดแรงแล้วคุณยายหมดแรงข้างล่างมีน้ำนี่แหมทางง่ายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะจับคุณยายลงตรงนี้ก่อนนะครับทางค่อนข้างจะชันด้วยความอยากมาครับอายุ67เพิ่งได้มาเจออะไรแบบนี้เป็นอะไรที่พิเศษมากสำหรับคุณยายแก่ๆคนนึงนะครับคือแม่ของข้าพเจ้านี่แหละสังขารไม่ให้เลยครับจิตใจรักครับวันนี้ทางสบายแล้วครับเป็นสะพานเหล็กเป็นไงบ้างยายมาวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงดีๆเพราะมีอะไรกันเลยกับเมื่อคืนวัน
น้ำไหลเนาะเนี่ยครับเรากำลังจะผ่านด่านแรกนะครับคุณยายคงไปสุดไม่ได้นะครับดูทางครับเส้นทางน้ำตกครับสวยงามครับนี้พัฒนาขึ้นเยอะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับแต่ก่อนเป็นรางไม้นะครับเดี๋ยวนี้ทำเป็นรางเหล็กนะครับอยู่ได้ยั่งยืนทนทานมากน้ำนะครับลงไปเล่นได้นะครับอีกถ้ำนะครับทางเดินสะดวกสบายครับท่านไหนอยากพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวได้ครับบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศดีมากไม่ร้อนด้วยครับเย็นสบายคุณแม่ขาไม่ค่อยดีนะครับค่อยเดินกลัวด้วยนะครับแกกลัวกลัวว่ามันจะร่วงนะแม่บอกว่าไม่เกิดมาไม่เคยเจออะไรสวยงามขนาดนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยออกมาเที่ยวเลยไม่เคยเห็นภูเขาไม่เคยเห็นน้ำทะเลครับอายุ67เขาจะได้ออกมาเที่ยวนะครับใจสู้ครับใจสู้ใจสู้สักอย่างขาไม่เป็นอุปสรรคขึ้นมาด้านบนนะครับใจกลางของถ้ำนะครับจะมีช่องทะลุนะครับเขาเรียกว่าถ้ำฐานรอดนะครับจะมีน้ำไหลผ่านช่องถ้ำถ้าคนต้องเข้าอยู่เยอะตรงน้ำจากถ้ำนี้มาก็จะมีพระด้วยนะครับมุมยิงพระกันนี่เหมือนกับอะไรขึ้นมาถึงตรงนี้ก็จะให้คุณยายไหว้พระก่อนนะครับพระขอพรนะครับขอบุญบารมีขอให้ขึ้นไปถึงยอดเขาเพื่อจะได้ชมธรรมชาติที่สวยงามนะครับอันนี้เราเข้าด้านหลังนะครับของถ้ำเป็นด้านวัดเขาเหล็กนะครับหลังจากไหว้พระเสร็จครับเราก็จะเดินลงต่อนะครับอันนี้เป็นนะครับป้ายบอกว่าจุดชมวิวอีก400เมตรนะครับเลี้ยวขวาน้ำตกไตตึงชั้นที่3อีก500เมตรนะครับน้ำตกไตตึงชั้นที่1อีก 1,000 เมตรนะครับถ้ำทานลอดน้อยนะครับ 2 กิโล 400 เมตรนะครับก็คือปากทางด้านเข้าท่าลำไยนะครับเราคงไม่ถึงนะครับเราคงไม่ถึงเราคงไปถึงแค่ชั้นที่3นะครับน้ำตกไตตึงชั้นที่3แล้วคุณแม่ลงไปแล้วครับแต่ลูกสาวหายไปแล้วครับสาวแข็งแรงนะครับวิ่งขึ้นเขานี่สบายเลยโอ้ครับขนาดเราทางลงของเราก็ยังลำบาก
ชันมากครับตรงนี้แต่ว่าเขามีราวให้นะครับมีราวให้จับค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับคุณแม่อายุ67นะครับย่างจะ70แล้วนะครับปีนี้ตอนไปเรื่อยๆครับต้องรอดูตอนกลับต้นไม้ใหญ่ครับข้างล่างเป็นลำธารนะครับข้างบนนี้ก็ยังเป็นถ้ำอยู่นะครับเราเดินมายังไม่พ้นถ้ำนะครับยังเป็นถ้ำอยู่เลยเราจะไปเรื่อยๆครับไปเท่าที่คุณแม่เดินไหวนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูครับฝากติดตามด้วยครับกับช่อง YouTube นานทีได้เที่ยวนะครับอันนี้เราจะถ่ายแล้วไปลงในช่อง YouTube นานทีได้เที่ยวนะครับคลิปนี้อาจจะตั้งชื่อว่าพาคุณแม่เข้าป่าเที่ยวศึกษาธรรมชาตินะครับเพราะว่าแม่ไม่เคยมาเที่ยวอะไรแบบนี้เลยนะครับพอได้มาก็อายุมากแล้วร่างกายก็ไม่ค่อยจะไหวแต่ชาตินี้ก็ยังดีที่ได้มานะครับได้มาเจอธรรมชาติที่สวยงามคลิปนี้เสียงอาจจะไม่ชัดเจนนะครับพอดีไม่ได้เอาไมค์ติดมาด้วยข้างล่างเป็นน้ำครับดูคุณแม่ครับคานลงไปครับหนทางไม่ใช่อุปสรรคครับใจรักอย่างเดียวชอบจิตใจธรรมชาติแล้วเสียดายมากเราไม่ได้เอาลืมครับลืมสติเลยลืมไม้ทุกคนกับไม้กันสัตว์เสียงน้ำตกนี่ไหลกล้องนะครับกล้องเขาเลยตัวเล็กมันไปเล่นน้ำแล้วมั้งแบบนี้ข้างหน้าอีก400เมตรเป็นน้ำตกเป็นลำธารให้เล่นได้ค่อยค่อยไปเด้อโอ้ยถ้าเป็นสาวนี่บ่ย่านี่มันบ่ใหญ่เป็นสาวนี่วิ่งเลยใช่ไหมกลับจากทริปนี้ขาอาจจะไม่เจ็บไม่ปวดอาจจะเดินปอก็ได้ขากลับอุ้มขึ้นนะตรงนี้เป็นช่องแคบนะครับอันนี้มีกลุ่มน้องๆออกมาเที่ยวได้ครับเดี๋ยวคุณยายไปครับไปเลย มาบ่อยไหมนี่นานๆถึงจะมาครับทางเดินไม่ได้ลำบากมากมายครับมีสะพานไม้สะพานเหล็กเป็นช่วงๆนะครับสุดยอดครับบรรยากาศบรรยากาศดีมากดูใจสู้จริงๆครับไปเรื่อยๆนะครับเราจะพาคุณแม่มาเที่ยวครับไปเรื่อยๆครับน้ำจุดนี้เล่นได้นะครับเป็นลำธารนะครับก็จะไหลออกจากลอดใต้ถ้ำมานะครับดูคุณยายครับความพยายามมากค่อยลงเด้อ
มตกใจดึงเสื้อไปด้วยครับเดี๋ยวคนร่วงให้มันดับตัวไปนิดนึงไปเท่าที่เดินไหวไปตามร่องจะรอดมาตรงนี้แล้วน่าก็คือน้ำนะครับรอดออกมาตรงนี้ไม่ร้อนนะครับอากาศกำลังดีเป็นยังไงบ้างเมื่อยยังเมื่อยไปเหนื่อยก็จะไปขวา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 ทางนี้รอบต้นไม้ไปเลยแม่บอกว่าเหนื่อยก็จะไปครับเพราะอยากเห็นนะครับขากลับต้องอุ้มออกขวาชิดขวาขวาไปเรื่อยๆเลยตายแล้วเราลืมเอาน้ำมากินกันลืมถือขวดน้ำดื่มเลยกินน้ำตกก็ได้หรอกอันนี้เดินสบายแล้วครับทางลาดชอบไหมบรรยากาศแบบนี้คุณยายมักบอมักสิเดี๋ยวจะพาไปลุยหนักกว่านี้อีกไปบอหน้าฝนพาไปปีนเขาเล่นหนักกว่านี้เด็กวัยรุ่นเขาเดินไปไกลแล้วนะครับตอนนี้เรามายังไม่ถึง500เมตรเลยตามผลของหน่อยมากันมีบนหัวคนเห็นทำใส่ตัวบันตัวหลักของหน่อยฮะใส่ตัวบันเท่าหน่อยตัวต้นไม้ย่างยังไม่ไกลหรอกต้นไม้ธรรมชาติครับเพื่อนๆคนไหนอยากมาเดินแบบนี้นะครับบอกได้ครับเดี๋ยวพามาขอให้มีน้ำมันเป็นน้ำกินเดี๋ยวพามาครับเดินแต่เช้ายันเย็นครับถ้าใครแข็งแรงก็จะเดินได้ไวนะครับนี่คุณยายเดินเหนื่อยตรงไหนก็หยุดตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปพักตรงจุดน้ำตกนะยายเนาะแค่จุดลานน้ำตกก็พอเนาะนี้จะเป็นขึ้นไปก็จะเป็นเนินนะครับเราจะมองเห็นท้องฟ้าแล้วครับมองเห็นแดดแล้วครับจะพาขึ้นไปรอบก่อนเรามาไม่ถึงไกลขนาดนี้นะเพราะแต่ก่อนทางเดินลำบากมากกว่านี้อย่างนี้ทางเดินขึ้นง่ายครับมองเห็นแดดแล้วครับอ้าวนึกว่าไปไกลแล้วน้องยินล่ะตอนนี้ทางกำลังปรับปรุงครับไปให้ถึงลานน้ำตกยังไม่ถึงลานน้ำตกเลยลานน้ำตกอยู่ตรงไหนใจตึงน่ะ400เมตรโหตรงนี้ครับสูงมากขึ้นมาสูงมากอ๋อเราเพิ่งถึงจุดชมวิวแต่ช่วงนี้กำลังเป็นช่วงก่อสร้างนะครับกำลังปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุงทางเดินนะครับก็จะมีอุปสรรคหน่อยถึงไหนก็สบายครับ
โอ้ตอนนี้เรามาอยู่ยอดเขาเลยเลยเมื่อไหร่ยอดเราไปอยู่ยอดเขานะตอนเนี้ยแล้วก็จะลงอีกนะครับโอ้โหชันมากโอ้ใช้ลอกสลิงไอ้ถ่ายเหล็กลงไปใช่ไหมนี่ทางลงชันมากครับทุกคนแล้วเราจะตามคุณยายไปโอ้โหตรงนี้แดดโอ้กี่ขั้นนี่ชันมากแล้วก็บันไดไม้ด้วยครับตัวนี้ทางอุทยานกำลังจะเปลี่ยนเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับความปลอดภัยก็จะมีเยอะมากขึ้นเป็นเหล็กแล้วก็เป็นตะกร้าตะข่ายนะครับปูพื้นนะครับตอนนี้เป็นไม้นะครับค่อนข้างจะไม้ผสมเหล็กค่อนข้างจะชำรุดแต่ก็สภาพได้ 50% อยู่ครับหืมชันมากครับโอ้คุณยายคงเดินได้ถึงตรงนั้นแหละเพราะตรงนั้นเป็นดินแล้วโอ้ชันมากครับชันมากเชือกเจ้าหน้าที่ใช้ลอยเหล็กนะครับไอตัวเราไม่น่าห่วงครับของคุณยายครับแต่ใจจริงก็อยากไปนั่งตรงน้ำตกนะไปนั่งพักตรงนั้นแต่ว่าตรงนี้จะลงได้หรือเปล่าสงสัยจะได้กลับไปเล่นตรงนั้นแหละตรงของโลกเมื่อกี้มันชันมากครับทุกคนชันมากสูงมากเลยมันมีบันไดลงนะแต่ตรงนั้นจะเป็นน้ำตกเลยดิไปสู้อีกนิดเดียวค่อยๆลงได้อยู่หรอกเนี่ยเสียงน้ำตกใช่ไหมอยู่ข้างล่างลงอยู่เดี๋ยวพ่อจะพาย่าลงไงคือน้องนะครับน้องเจ้าถิ่นนะครับยังลงลำบากเลยครับไอ้หนูข้างล่างมันสวยไหมตอนนี้เราอยู่ปลายเขาครับเราอยู่ปลายเขานะครับบนเขาเลยตอนนี้เราจะดิ่งลงครับดิ่งลงมาไปดูจะทำยังไงคุณยายจะลงได้ลงได้แต่จะขึ้นได้ไหมแค่นั้นแหละเดี๋ยวเราจะเดินไปสำรวจก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปสำรวจก่อนที่ทางลงครับชันมากตอนนี้เราเดินกลับนะครับเพราะทางยังไม่เสร็จนะครับปรับปรุงเส้นทางใหม่นะครับดูครับขนาดน้องๆวัยรุ่นนะครับเนี่ยคานขึ้นมาครับลงยากขึ้นยากลงยากขึ้นยากเดี๋ยวว่าทำทางเสร็จก็สบายแล้วนะตอนที่มาครั้งแรกสะพานมันยังไม่พังมันมีสะพานใช่ไหมพี่ว่าแต่ก่อนมันมีสะพานนะเด็กแต่มันไหลไปข้างล่างแล้วมันจะไหลลงใช่ไหมมันเป็นปูนหินมันแตกมันยังว่าอยู่เมื่อก่อนทางเดินคิวจากลงจากนี้ก็เจอระวังเชือกขาดนะอย่าดึงเชือกอย่างเดียวเกาะเกาะพื้นด้วยจับไม้ด้วยเชือกขาดแล้วหงายเลยนะหงายคือจบแล้วขึ้นเขาบ่อย โอ้ยรอดไหมจะรอดไหมเชือกเส้นใหญ่ไหมเชือกมันเส้นเล็กสลิงแต่คนใช้สลิงอยู่ไหนไม่รู้อะเดี๋ยวพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ไปดึงน้องมันก่อนถ่ายพี่หน่อยพี่ค่อยขึ้นมาเจ้าทีนึงแค่ไม่รอดอยู่แถวนี้ใช่ป่ะ
ไม่ได้แถวนี้อยู่ที่อื่นมาบ่อยใช่ไหมมา3รอบแล้วอันนี้รอบที่4ต้องแหน่โอ้ยง่ายสายไม่น่าลงไปเลยพี่ขึ้นแบบเดียวอ่ะหนูขึ้นนานกว่าพี่ก็มาครั้งแรกมาครั้งแรกพี่มาบ่อยแล้วกลับครับเดินขึ้นกลับไม่ไหวครับสะพานขาดนะครับแต่ก่อนตรงนี้เคยมีสะพานนะครับเป็นสะพานเหล็กสะพานปูนสะพานไม้ด้วยธรรมชาตินะครับฝนฟ้าอากาศน้ำไหลเชี่ยวนะครับสะพานขาดเพราะเลยไม่ว่าแต่คนแก่เลยครับคนอย่างเรายังขึ้นไม่ไหวลงไม่ไหวครับอันตรายเกินนะครับต้องพวกสายแอดเวนเจอร์จริงๆนะครับถึงจะขึ้นได้โอ้ตอนนี้เหนื่อยมากลงไปช่วยน้องมาเมื่อกี้เดี๋ยวสะพานเสร็จแล้วครับมาอีกรอบนึงสวยงามครับตอนนี้สะพานยังไม่เสร็จเราจะย้อนกลับแล้วครับเราให้คุณยายไปก่อนนะครับถึงไหนแล้วตอนนี้เส้นนี้กำลังตรงจุดชมวิวนะครับสะพานขาดนะครับยังมาไม่ได้โอ้เหนื่อยมากครับตอนนี้เรากลับมาแล้วนะครับเรามานั่งพักก่อนคุณยายไม่ไหวนะครับนั่งพักผ่อนนะครับนั่งพักก่อนได้ครั้งแรกนะครับที่ได้สัมผัสน้ำตกของคุณยายสายสมอนเอาฝากท่านผู้ชมหน่อยรู้สึกยังไงที่ได้มาเที่ยวคุณยายมีความรู้สึกยังไงบ้างดีใจไหมดีใจมากครับมันก็เห็นเด็กเพิ่งเกิดมาเพิ่งเคยเจอขนาดคิดเคยมาเล่นใหญ่เลยครับไม่เคยเจอน้ำตกนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้มีความสุขอายุมั่นแข็งแรงทุกท่านนะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายหน่อยคุณยายบ๊ายบาย FC ท่านผู้ชมหน่อย